ักเสมอแต่ที่น่ารักเป็นพิเศษวันจันทร์ต้องให้เขานิดนึงน้องโตค่ะน่ารักตอนนี้ยังไม่ตื่นนอนเลยยังไม่ตื่นใช่ไหมคะฝากไปบอกด้วยนะคะนินทาได้ค่ะพี่แม่ไว้ไว้หรอไม่ไม่นินทาชอบเรามาเริ่มกันเลยนะครับมิ้นท์ชลิดาเมื่อวานนี้ควงคุณแม่ออกงานแล้วนะฮะใช่แล้วค่ะก็หลายๆคนก็ไปติดต่อไปสัมภาษณ์นะคะว่าเป็นยังไงควงคุณแม่ออกงานแล้วก็ได้เจอกับคุณหมากอะไรอีกไหมนะคะคุณแม่ก็บอกว่าได้มีโอกาสพบแล้วตอนที่ผู้ใหญ่ของช่องเรียกมาคุยกันปรับความเข้าใจกันก็ทั้งสองท่านก็เข้าใจกันแล้วนะคะแล้วน้องหมาเขาก็ออกมาขอโทษแล้วเรียบร้อยก็ไม่ได้ติดใจใดๆนะคะส่วนแก๊งซีหัวใจแห่งขุนเขาที่แฟนคลับอยากให้มารวมตัวกันอีกเนี่ยน้องมิ้นก็บอกว่าก็น่าจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้ก็ยังติดต่อส่งข้อความติดต่อกันอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะคราวนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้าจะกลับมาร่วมงานกับพี่หมากอีกเนี่ยน้องมิ้นก็บอกไม่มีปัญหาก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่อีกเหมือนกันว่าจะมีงานแล้วก็โคจรมาเจอกันอีกไหมไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะก็แม่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นแบบถามว่าเลือกตั้งแต่แรกเลยอ่ะคือแม่ก็อาจจะงงนิดหน่อยที่มันเกี่ยวอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าความเข้าใจผิดของเขาถ้าเขาออกสื่อว่าขอโทษก็คือจบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเด็กขอโทษเราเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องให้อภัยแม่ตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ทางช่องหรือว่าผู้จัดเขาขอกันอยู่แล้วแต่ถามมาเล่นได้ไหมก็ยินดีค่ะก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่แบบได้เจอกันเพราะต่างคนก็ต่างทำงานอะไรเงี้ยค่ะกลุ่มไลน์ยังไม่กลับมาค่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมอ่ะก็ปรับความเข้าใจกันร่วมงานก็ได้ครับมืออาชีพไม่มีปัญหาหรอกค่ะส่วนหมากปรินกับคิมเบอรี่เมื่อวานนี้ออกงานคู่กันนี่